สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พบกับกรณีฉึกๆโดยทีมงาน Android Sand อีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับมีคนพูดถึง Android เจ้านี้ทำ Android เจ้านั้นทำ Android ใครๆก็ทำ Android และคุณรู้ไหมครับว่าคุณกำลังโดนหลอกให้ซื้อ Android ครับเฮ้ยโดนหลอก Android ได้นะโดนหลอกได้ไงอ่ะคนก็ใช้ทั่วบ้านทั่วเมืองใครก็ฮิตใครก็ซื้อใครก็ชอบใครก็ใช้งั้นมาลองฟังกันครับว่าคุณโดนหลอกซื้อ Android ได้ยังไงคุณรู้ไหมครับว่าโทรศัพท์ Android เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายหลายรุ่นเต็มตลาดหมดเลยและการที่ Android มันมีมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อเนี่ยครับมันก็เลยมีความแตกต่างกันครับ Android ตัวทากช้ามากๆ Android เต่าพอไปได้นิดนึง Android ม้าค่อนข้างเร็วนะครับ Android ตัวชู่เร็วโคตรๆแล้วเวลาคุณไปที่ร้านนะครับพนักงานขายก็อาจจะพูดแค่ว่ามันเป็น Android เขาอาจจะไม่สาธยายว่ามันเวิร์กมันดีมันอะไรแค่ไหนบางคนไปถึงร้านอยากซื้อฟีเจอร์โฟนเอามาโทรศัพท์อย่างเดียว 2-3,000 บาทพี่อันนี้ดิ Android 4,000 บาทเองพี่อันนี้ Android เพิ่มอีก 1,500 บาทเองแล้วถามนิดนึง Android 4-5,000 บาทเนี่ยมันทำอะไรได้ Android 4-5,000 บาทนะครับมันไก่กามากมายครับมีพื้นที่ลงแอปนิดนึงลงเกมได้นิดนึงแรมก็น้อยเปิดแอปตัวนึงโอเคเปิดแอป2ตัว Force Close เปิดแอป3ตัว Hang เปิดแอป4ตัว Restartนั่นนะครับ Android เพราะฉะนั้นครับอย่าโดนหลอกซื้อว่ามันคือ Android เห็นไหมครับนี่คือเคสแรกของการโดนหลอกให้ซื้อ Android ครับคราวนี้มาดูเคสที่2ครับหลายๆท่านนะครับสนใจ Android คือสักข้อมูลอย่างดีโอเคอาจจะเข้าใจสเปคแล้ว 4-5,000 มันก็ลำบากไปหน่อยนะเฮ้ย 6-7,000 เริ่มโอเคแล้ว 7-8,000 นี่ยิ่งสบายเลยตอนนี้นะครับมีหลายรุ่นมากที่แบบเวิร์กๆแล้วขายไม่แพงมากแต่ขอโทษครับคุณก็มีสิทธิ์โดนหลอกครับเพราะว่าบางทีนะครับลองตัดสินใจไม่ได้ว่า A รุ่น A รุ่น B รุ่น Cเหลือ3รุ่นนั่นแหละเลือกมาแล้วแหละงบประมาณเนี้ยเหลือ3รุ่นเนี้ยไปร้านปั๊บจะซื้อแล้วเมื่อเจอพนักงานขายนะครับก็อาจจะมาตัวแทนจำหน่ายก็ได้อาจจะมาจากยี่ห้อ A ยี่ห้อ B ยี่ห้อ C ใช่ไหมครับแล้วก็มาแชร์คุณA B C บางคนก็บอกเอ้ยเป็นพนักงานร้านนี่ใส่เสื้อร้านแล้วเขาก็อธิบายด้วยนะเป็นเรื่องเป็นราวว่ารุ่นนี้โอเครุ่นนี้ดียังไงรุ่นนี้เจ๋งยังไงแต่คุณก็ไม่รู้นะครับว่าเขาได้คอมมิชชั่นจากการขายเครื่องยี่ห้อ A B C เท่ากันหรือไม่สมมติว่าเขาได้ค่าคอมมิชชั่นจากเครื่อง A นี่500บาทเครื่อง B ได้300เครื่อง C ได้กระติกน้ำเขาจะขายเครื่องไหนให้คุณครับเห็นไหมครับคุณโดนหลอกซื้อกรณีที่2แล้วเพราะฉะนั้นนะครับก่อนจะเลือกซื้อมือถือ Android แต่ละรุ่นแต่ละตัวแต่ละยี่ห้อเนี่ยทาง Android Sand นะครับก็อยากให้ดูข้อมูลนะครับดูรีวิวไล่อ่านพวกปัญหาคำถามทั้งหลายแหล่ของรุ่นนั้นๆที่เราสนใจนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบรุ่นใกล้เคียงดูนะครับว่ารุ่นไหนน่าสนใจราคาต่างกันเท่าไหร่สเปคต่างกันเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าสามารถไปเล่นเครื่องเดโมได้จะยิ่งดีมากครับพวกเครื่องที่ตั้งโชว์ตามร้านค้าตามศูนย์การค้าหรือว่าถ้ามีเพื่อนซื้อมาแล้วครับก็ยืมเล่นยืมลองนะครับถ้ามันหวงก็แอบเล่นแล้วกันครับและนี่คือกรณีฉึกๆของวันนี้นะครับผมทางทีมงานรอยแสงทุกคนหวังดีกับทุกท่านนะครับไม่อยากให้ทุกท่านโดนหลอกให้ซื้อ Android ผิดรุ่นครับสวัสดีครับAndroid กากๆมีอยู่จริงครับ